อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องการเก็บรักษาแป้งสาลีและส่วนผสมของแห้งมาฝากกันค่ะการทำขนมชนิดต่างๆการเตรียมส่วนผสมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยเฉพาะการทำขนมอบหรือเบเกอรี่เค้กต้องอาศัยวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพแต่วัตถุดิบในการทำเบเกอรี่นั้นมีราคาค่อนข้างสูงวันนี้เราจึงมีวิธีในการเก็บรักษาแป้งสาลีและวัตถุดิบของแห้งชนิดต่างๆหลังจากการใช้งานให้สามารถเก็บได้นานและไม่เป็นอุปสรรคที่ผู้ผลิตใช้ในการผลิตครั้งต่อไปวิธีการเก็บรักษาแป้งสาลีและส่วนผสมของแห้งหลังจากใช้งานแล้วเมื่อใช้แป้งเค้กกราริบบี้หลังจากใช้งานให้นำเทปกาวที่ติดมากับถุงพับปิดให้สนิทเตรียมไว้ให้ใช้ในครั้งต่อไปรวมถึงแป้งสาลีมีคุณสมบัติดูดซับกลิ่นต่างๆได้ง่ายควรเก็บแป้งสาลีที่ใช้งานแล้วใส่กล่องหรือภาชนะปิดให้สนิทห่างจากวัตถุดิบอื่นๆเช่นเครื่องเทศกลิ่นแรงการเก็บรักษาแป้งและส่วนผสมของแห้งหลังจากการชั่งตวงวัดเพื่อเตรียมผลิตในวันต่อไปควรตวงส่วนผสมลงในถุงปิดให้สนิทและควรตวงแยกกันเป็นชุดๆสำหรับเครื่องเทศและสารที่ทำให้ขึ้นฟูต่างๆควรเก็บในที่เย็นแห้งและปิดฝาให้สนิทการเก็บน้ำตาลทรายควรถ่ายออกจากถุงพลาสติกใส่ในขวดโหลแก้วหรือกระปุกพลาสติกการเก็บส่วนผสมของแห้งชนิดต่างๆในการทำเบเกอรี่เช่นแป้งข้าวโพดหรือผงโกโก้ควรถ่ายจากถุงพลาสติกใส่ในขวดโหลปิดฝาให้สนิทและควรเก็บในที่แห้งไม่ชื้นการนำแป้งสาลีมาใช้ในการทำเมนูเค้กทุเรียนและการเก็บรักษาแป้งที่เราเลือกใช้ในเมนูนี้ได้แก่แป้งเค้กดราริบบิ้นเนื้อแป้งจะมีความละเอียดเหมาะในการทำเค้กที่ต้องการความนุ่มเริ่มด้วยการชั่งแป้งให้ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการจากนั้นพับปักถุงแป้งเค้กราริบบิ้นส่วนที่เหลือโดยใช้เทปกาวที่ติดมากับถุงพับปิดให้สนิทใส่ผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในแป้งเคล้าผสมเข้าด้วยกันจากนั้นใส่น้ำตาลทรายเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งการทำเช่นนี้จะช่วยทำให้แป้งมีน้ำหนักคนกับส่วนผสมของเหลวได้ง่ายคนผสมไข่แดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำกะทิสำเร็จรูปและน้ำมันพืชคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นใส่เนื้อทุเรียนบดคนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ค่ะตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ15วินาทีใส่น้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดแหลมแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวครึ่งหนึ่งใส่ลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมพอเข้ากันใส่ไข่ขาวที่เหลือลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมเค้กทุเรียนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกแบ่งเค้กตามต้องการสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมและตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมทั่วทั้งก้อนวางด้านบนด้วยเนื้อทุเรียนและใบเตยให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กทุเรียนรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM